ดีค่ะสวัสดีครับคนจีนคนไต้หวันถือมากเลยถืออะไรถือฮงจุ้ยกับฮงซุยเข้าใจที่ฮงจุ้ยคืออะไรภาษาจีนกัง世界日报ของไต้หวันเติ้งลี่จุนหนึ่งทุกคนติดหมดเลยยกเป็นอาจีไม่ถูกไม่มีใครชื่อตดทุกวันจิ้มจมูกนะยาวมากเลยเข้าไปนี่นะเลือดตอนนี้เราก็อยู่อุทยานแห่งชาติเย่หลิวนะครับเป็นอุทยานที่มีอะไรนะมีรูปปั้นเป็นหินเป็นหินของหินธรรมชาติของราชินีป่ะของมีหลายรูปมีหลายรูปมีคิงคองยักษ์นะครับ yeah. เขาบอกใครหาคิงคองยักษ์เจอนี่สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับว่าอุทยานแห่งชาตินี้มีประวัติอะไรบ้างเย่หลิวแปลว่าอะไรนะผีอะไรนะทะเลผีเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเรือประมงเนี่ยที่เข้าฝั่งเนี่ยครับด้วยความที่คลื่นมันแรงหรือว่าเขามองไม่เห็นหินเนี่ยเขาก็จะกลับเข้าฝั่งและชนหินแล้วสุดท้ายเนี่ยเรือก็แตกแตกก็เกิดการเสียชีวิตขึ้นมากมายแล้วเขาไม่เห็นใต้น้ำมีอะไรนะตอนนั้นใช่ป่ะหินมันเยอะครับเขาก็เลยสร้างมันชื่อทะเลผีเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างหนาวไหมวันนี้หนาวไหมหนาวก็โอ้โหอากาศหนาวมากโดนไหมวันนี้อากาศเย็นดีกลับไทยนี่เป็นไงลูกฮะเสื้อกันหนาวนี่เก็บใส่ตู้เลยเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าอุทยานเย่หลิวเป็นไงนะครับยาแห่งชาติโยเหลียวนะครับเมื่อกี้ไกด์บอกเย่หลิวไม่เหรอ เป็นอะไรนะเป็นภาษาเป็นภาษาสเปนใช่ไหมเป็นภาษาสเปนแปลว่าอะไรนี่ทะเลผีทะเลผีทะเลผีผมมากินคุณเดซีอะเดซีเดี๋ยวเราจะไปหากันความจริงพี่เน่งครับนั่นแหละพี่ประมาณนั่นแหละโอเคยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยหาสาระโอเคแต่สาระเมื่อกี้คุณท็อปได้พูดไปแล้วบ้างนะครับใช่ใช่แต่อากาศหนาวเนาะอากาศเย็นๆเนาะใช่ตอนนี้8 โมงครึ่งออกจากที่พักมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะครับไปแล้วเขาเรียกนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันกลัวจะวันนี้อ่ะดิเขาบอกว่ารูปปั้นของราชินีเนี่ยอยู่มาหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วปี2025มีโอกาสที่ตรงหินตรงคอเนี่ยจะหักลงมาได้เขากลัวว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเขาก็เลยสร้างของปลอมขึ้นมาใช่ไหมเขาสร้างของปลอมขึ้นมาแต่วันนี้ยังมีทั้งของจริงของปลอมอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงหวังว่ามันคงจะไม่หักวันนี้นะ no. เราเรียกไปถ่ายรูปครับเราก็มัวจะถ่ายหินอาริยาเซโยเราอยู่ไต้หวันนะไม่ใช่อยู่เกาหลีนะโอเคเงินพันต่อไปอาริยาเซโย
ของไทยครับนี่ของเรามีป้ายนะครับใช่มีป้ายนี่ครับ VRVS VR1 ไต้หวันชิปชิป2023อันนี้คือของที่ทำขึ้นมานะครับอันนี้เราตะแคงดูได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับเมื่อกี้ของปลอมเราก็นึกว่าของจริงก็คือถ้าเราอยู่ในอุทยานที่เป็นที่โล่งแจ้งเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่แมสนะครับเราสามารถเดินปกติได้นะวันนี้ได้ข่าวว่าที่ไทยเนี่ย PM ค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่อากาศโอ้โหบริสุทธิ์ผุดพองนี่ก็เป็นทะเลเย่หลิวใช่ไหมไม่ใช่ทะเลตะวันออกนะครับเขาบอกทะเลนี้ติดกับ4ประเทศนี่นะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นหินที่งอกมาจากก้อนหินในทะเลนะครับนี่สวยมากตอนนี้ลมแรงมากนะครับเดี๋ยวลมแรงมากแล้วก็หนาวมากด้วยเราเนี่ยกำลังจะขึ้นไปที่ข้างบนนู้นนะครับเราจะไปหาคิงคองยักษ์กันนะครับแล้วก็ไปดูก้อนหินราชินีองค์จริงนะครับคือมาทริปนี้บอกเลยว่าเดินเยอะมากแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดก็ VS นะบอกเลยว่าวันแรกนะครับดูแลดีมากแล้วก็อาหารการกินเนี่ยพร้อมแต่ว่าครูทอมเนี่ยเป็นคนกินยากสักนิดนึงนะครับ no. ที่นี่ปลาเยอะมากได้กินปลาทุกมื้อเลยเป็นการลดน้ำหนักที่ดีนี่ก็จะเป็นคิงคองนะครับเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูก่อนที่จะไปดูใกล้ๆตอนนี้ราชินีอยู่ตรงนู้นนะครับเราต้องเดินลงไปตรงนี้นี่เดี๋ยวแต่กว่าจะเดินลงไปได้นะครับเราต้องไปนี่แล้วก็เดินลงมานี่อ๋อมีบันไดนี่ไงมีบันไดลงไปนะครับตอนนี้เด็กเดินดำหน้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูราชินีใกล้ๆกันนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยทันระวังตกนะลูกพอถึงใกล้ๆราชินีเนี่ยเข้าได้ทีละคนนะครับเลยต้องต่อแถวหน่อยก็จะรอถ่ายรูปกันจ้ะโดนทะเลกัดก่อนใช่ใช่ใช่ไหมโอ้แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยน้ำทะเลสูงแบบนี้เลยใช่โดนลมด้วยพี่ประเทศนี้มันไม่มีแผ่นดินอ๋อตอนแรกประเทศไต้หวันไม่มีแผ่นดินเนาะภูเขาไฟระเบิด 30,000 ปีระเบิดครั้งนึง 40,000 เอ้ยนั่งรถคันเดียวกันป่ะครับเนี่ยรู้สึกหลับหรือเปล่าหลับ 40,000 ปีระเบิดครั้งนึงอันนี้ผ่านมา 39,999 ปีแล้วเนาะเขาอีกยาวๆ ยาวๆก็หินพวกนี้เมื่อกี้มีคนบอกมาว่าเป็นหินภูเขาไฟมันมีอย่างนี้มันต้องมีแร่ธาตุอยู่ในนี้แน่เลยแต่ที่แน่ๆเลยคือวิวดีเนาะวิวดีนะโหหน้าทีมเราดูแลดีมาก
ันนี้เป็นลูกทีมเราลูกทีมเรานี่อันนี้พี่เต๋าครับดูแลเราดีมากเลยพี่เต๋าอาหารนี่แบบว่าเหมือนจะอ้วนขึ้นแน่กลับไปใช่ใช่แถมนี่ผ่านดีเขาแล้วมีลูกผสมแป้งลงลื่นนะไปนะครับโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้อุทยานแห่งชาติชื่อเย่หลิวนะแปลว่าทะเลผีเพราะว่ามีหินเยอะเพราะว่ามีหินเยอะนะครับแต่ก่อนคนตายเยอะแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายนะครับแต่ตอนนี้หินมันก็สูงกว่าน้ำทะเลไปแล้วเรือล่มแล้วภูเขาเนี่ยค่อนข้างสูงมากด้วยนะครับภูเขาสูงจริงเนี่ยเพื่อนๆเห็นข้างหลังนะอันนี้ยังเล็กนะครับถ้าตรงนู้นนะครับสูงมากอากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับอากาศค่อนข้างเย็นสบายตอนเดินถ่ายไปเนี่ยต้องระวังจะตกนะครับตกไปตรงนี้นี่แรกๆต้องเดินเกาะหลังๆเดินเองชมเองก็เสร็จสิ้นภารกิจของอุทยานแห่งชาติเย่หลิวนะครับบรรยากาศสุดยอดครบมีของฝากก็เยอะนะแต่ไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะครับเพราะว่าเป็นปลาหมึกเป็นของทะเลนะของทะเลแถวนี้แล้วก็มาทำให้มันแบบว่าปรุงรสปรุงแต่งนะครับคล้ายของที่บ้านใช่ที่นี่ก็จะมีทั้งถ่ายรูปนะครับชมวิวส่วนใหญ่จะเป็นถ่ายรูปชมวิวเนาะเห็นวิวทะเลสวยๆภูเขาสวยๆนะครับแล้วก็ก้อนหินที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะครับจะเป็นตะปุ่มตะป่ำแล้วมันก็เป็นรูปต่างๆเป็นรูปต่างๆแล้วเขาก็มาจินตนาการกันว่าหินก้อนนี้เป็นรูปนี้หินก้อนนี้เป็นรูปนี้ซึ่งมันก็เหมือนจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลยนะครับอีกเมืองนึงนะครับก็จะนั่งรถ2ชั่วโมงยังไงก็เดี๋ยวไปกินข้าวชาบูชาบูมีอะไรตามเลยนะครับไต้หวันดอกตองไต้หวันตองกลางเป็นอะไรสีแถวๆนี่เป็นภูเขาตั้งอยู่ในตองกลางก็กินอาหารมื้อเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับร้านชาบูชาบูร้านชาบูชาบูออกเสียงต่ำๆด้วยดิชาบู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 เป็นไงรสชาติอร่อยไหมก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้เนาะมันเป็นบุฟเฟ่นะครับมันเป็นบุฟเฟ่เหมือนชาบูบ้านเรานี่แหละแต่ว่าเราปรุงของเขาก็สดดีนะของเยอะอยู่ใช่แต่น้ำจิ้มมันต้องปรุงเองอ่ะคราวนี้พอปรุงไปมันกลายเป็นอะไรอ่ะปรุงไม่เป็นมันกลายเป็นรสอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยมีน้ำจิ้มที่ไทยซื้อมาด้วยก็เลยกินน้ำจิ้มที่ไทยกันก็ชีวิตไปค่ะแต่ว่าผักก็ค่อนข้างสดใหม่นะกุ้งลูกชิ้นหมูค่อนข้างสดค่อนข้างสดของเยอะของหวานของเยอะของหวานเยอะไอติมก็เยอะไอติมขนมขนมโอ้มีเยอะร้านนี้นะครับส่วนเรื่องราคาเราไม่รู้เรากินฟรีนะคุณท็อปนี่กินฟรีนะหมดเลยนะครับทาง VS เนี่ยเขาเลี้ยงเราหมดเลยเนาะเราเลยไม่รู้ราคา
ส่วนบรรยากาศก็ยังเย็นๆอยู่แต่ไม่เย็นเท่าเมื่อเช้าแล้วเมื่อเช้านี่เย็นมากตอนนี้คือเฉยๆเฉยๆเหรอถอดเสื้อเลยเฉยๆถอดเสื้อแต่ตรงนี้มันหนาวอยู่ตรงนี้โดนลมแรงนะครับมันเป็นช่องลมพอดีแต่ว่าอาหารเนี่ยรสชาติเอาจริงก็ยังชอบเมืองไทยมากกว่านะก็ต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าเรากินกันจนชินตอนนี้ก็มาเดินเล่นแถวหน้าร้านนะครับดูว่ามีอะไรที่แบบพอจะเป็นกับแก้มให้เราในมื้อเย็นไม่มีเลยเนาะจริงๆอาจจะมีแต่อ่านไม่ออกอ่านภาษาไม่ออกมันขึ้นแต่แบบเนี่ยเพื่อนๆดูครับอ่านไม่ออกแค่ย่านที่เป็นตลาดเนี่ยอันนี้เราอยู่ภาคกลางแล้วนะเมื่อวานอยู่ภาคเหนือนะครับวันนี้เรามาภาคกลางแล้วเป็นภาคที่เมืองซาคุคาซึคาเบะป่ะไม่ใช่คาซึคาเบะอ๋อนั้นชินจังนี่หว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปวัดอะไรสักวัดนึงเนี่ยครับไปขอพรเขาบอกว่าวันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวเราไปขอพรกันเราจะขออะไรดีอ่ะขอให้ถูกหวยน่าจะขอให้ถูกหวยอย่างเดียวแหละตอนนี้ได้ยังไงก็เจอกันนะครับสำหรับมื้อเที่ยงเพื่อนๆก็คงเห็นในวิดีโอแล้วว่าประมาณไหนนะครับเขาลูกนี้ครับน่าจะประมาณ 3,000 เมตรได้นะลูกนี้สูงมากนะครับเราจะข้ามไปยังตรงนู้นนะครับตรงนู้นใกล้ๆตรงนู้นนะครับ